วันนี้เรามีเมนูปีกไก่ทอดปลาร้าจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำปีกไก่ทอดปลาร้าใส่ปีกกลางไก่กับน้ำปลาร้าลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเตรียมไว้นำปีกไก่ที่หมักเตรียมไว้คลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันโขลกพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยรากผักชีซอยและข่าซอยให้เข้ากันพอหยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ปีกไก่ทอดที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันตามด้วยใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ